นี้นะครับเรามาดูบทที่3นะครับบทที่3นี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของข้อมูลและสารสนเทศ3นั่นเองนะครับโดยในบทนี้นะครับเขาก็มีจุดประสงค์คล้ายๆกันนะครับแต่มีความต่างอยู่นิดนึงนะก็คือให้เรานะครับบอกเล่าหรือเขียนข้อมูลของสิ่งต่างๆที่กำหนดให้ได้นะครับยังคงเป็นการบอกเล่าหรือว่าเขียนข้อมูลในสิ่งที่กำหนดให้นะครับในเรื่องนี้นะอย่างเช่นคุณครูอาจจะบอกว่าให้นักเรียนลองเล่าเหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจที่สุดมาหนึ่งอย่างนะครับนักเรียนประทับใจอะไรครับในถ้าจะแคบลงมาหน่อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ถ้านานไปอาจจะจำไม่ได้เนาะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจหรือว่าชอบเหตุการณ์ใดมากที่สุดนะครับจำได้ไหมครับลองดูซินะถ้าบางคนจำได้แสดงว่ามีความจำชั้นเลิศนะครับจำแม่นนะหรือว่าอาจจะถูกใจอยู่แล้วนะมาดูนะครับข้อมูลที่เราสนใจนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับหรือว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวก็ได้นะครับเยอะแยะเลยวันนี้ให้ลองสังเกตดีๆนะครับลองดูนะครับว่านักเรียนจะจำแม่นขนาดไหนนะครับเอาง่ายๆเอารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันนะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับคุณพ่อนะครับมีอาชีพเป็นตำรวจนะครับคุณแม่มีอาชีพเป็นคุณครูนะครับส่วนพี่กันนะพี่กันเห็นไหมครับพี่กันเป็นพี่ชายนะครับพี่กันมีอายุ10ขวบนะครับส่วนคนน้องนะครับดูคนน้องสินี่คนน้องคนน้องชื่ออะไรครับชื่อเด็กหญิงแก้วใสนะครับอารีรัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อแก้วนะครับอายุ7ปีนะครับอยู่ชั้นป.1 นะครับที่โรงเรียนรักเมืองไทยนะครับกีฬาที่น้องแก้วชอบนะครับก็คือกีฬาว่ายน้ำนั่นเองนะครับส่วนสีที่ชอบก็คือสีชมพูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของน้องแก้วใช่ไหมครับมีอยู่กี่ข้อครับ3 4 5 6 7ข้อเห็นไหมครับมีอยู่7ข้อเอาง่ายๆครับวันนี้ครับทบทวนของเรานะครับให้นักเรียนนะครับลองเขียนสิว่าประวัติของเราแบ่งเป็นข้อเหมือนน้องแก้วเลยนะนะครับลองเขียนในสมุดนะครับเปิดสมุดมาหนึ่งหน้าเลยนะครับเขียนหน้าว่างๆเลยนะครับลองเขียนว่าประวัติส่วนตัวนะครับของเราเลยนะลองเขียนไปว่าเราเนี่ยจำได้ไหมหรือว่าเรารู้ไหมนะครับว่าเราชอบอะไรนะครับเรารักอะไรนะครับอย่างเช่นเด็กหญิงอันนี้ชื่อรู้จักชื่อตัวเองอยู่แล้วแหละเนาะนะครับเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนะครับนามสกุลอะไรนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นบางคนอาจจะเขียนยากเขียนถูกไหมนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับอายุเท่าไหร่แล้วนะครับบางคนอาจจะ7ปีเหมือนน้องแก้วก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นน้องของน้องแก้วมีไหมอาจจะ5ปี6ปีก็มีไหมครับอยู่ชั้นป.1 นะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ชั้นป.1ทุกคนเลยนะครับโรงเรียนโรงเรียนนี้อาจจะต่างกันใช่มั้ยครับบางคนอาจจะอยู่โรงเรียนอะไรไม่รู้แหละเขียนลงไปเลยนะครับชอบอะไรน้องแก้วชอบว่ายน้ำส่วนนักเรียนชอบอะไรครับอาจจะชอบวิ่งผู้ชายอาจจะชอบเล่นฟุตบอลใช่ไหมครับอาจจะชอบเตะตะกร้อมีไหมยังเตะไม่ถึงเนาะ มันสูงนะครับอยากเตะเล่นๆเฉยนะครับแล้วก็ลองเขียนไปครับว่ากีฬาที่ชอบนักเรียนชอบอะไรนะครับรวมถึงสีที่นักเรียนชอบสีอะไรนอกเหนือจากนี้สามารถเขียนเพิ่มเติมได้ไหมครับได้ครับเขียนต่อเลยนะครับคุณครูยกตัวอย่างเพียงแค่7ข้อนะครับส่วนข้ออื่นๆนักเรียนเขียนได้ครับอย่างเช่นนักเรียนอาจจะชอบทานอาหารที่ชอบใช่ไหมอาหารที่ชอบอะไรนะครับรสที่ชอบชอบอะไรอาจจะมีความฝันความใฝ่ฝันของเรานะครับตอนนี้อาจจะคิดว่าโตขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไรอันนี้นักเรียนก็สามารถที่จะเขียนเพิ่มได้นะครับเป็นเรื่องราวที่เราชอบนั่นเองนะครับซึ่งคุณครูกำหนดไว้ให้เล่าอะไรครับประวัติของตัวเองนั่นเองใช่ไหมครับนะเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วก็คุณครูกำหนดให้ด้วยนะครับไปดูหน้านี่ครับนี่เห็นไหมครับนักเรียนลองทบทวนนะลองทำตามให้ได้นะครับในส่วนของหน้านี้นะครับ
คุณครูนะครับให้นักเรียนพิจารณาโรงเรียนในภาพนี้นะเป็นโรงเรียนของแก้วนะครับแล้วบอกว่ามีอะไรในภาพบ้างนะครับสิ่งที่มีในโรงเรียนของแก้วนะครับเหมือนหรือแตกต่างจากโรงเรียนของนักเรียนอย่างไรครับมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับดูภาพนี้ครับสิ่งที่เหมือนกันอย่างเช่นโรงเรียนนักเรียนมีเสาธงไหมครับมีนะครับทุกโรงเรียนมีเสาธงแน่เลยนะมีคุณครูด้วยที่มายืนรอรับนักเรียนอยู่หน้าโรงเรียนใช่ไหมครับนะโรงเรียนนี้อาจจะมีแม่ค้านะครับคุณป้ามาขายอาหารเช้าเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทานอาหารเช้ามานะเดี๋ยวปวดท้องนะครับทานข้าวไม่เป็นเวลาก็ป้ามาขายอาหารเช้าคุณครูบอกเท่านี้ส่วนที่เหลือให้เราหาเองนะครับว่าในภาพนี้ที่โรงเรียนเรานะครับกับตัวอย่างที่คุณครูให้มีความแตกต่างกันยังไงนะครับลองจดใช้สมุดเลยนะเขียนเป็นข้อๆเลยนะครับผม